วิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันอาทิตย์ที่18สิงหาคม2567ครับค่ำคืนนี้ท่านอยู่กับเหล่าร้อยหล่าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีมาฝากกัน7คู่เช่นเคยครับคู่แรกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ2ทุ่มตรงเบรนท์ฟอร์ดเจอกับคริสตัลพาเลซนะครับคู่2คู่ใหญ่เลยนะครับเชลซีเปิดบ้านรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเจอกันตั้งแต่นัดแรกเลยทีเดียวนะครับไปกันที่การโชว์สยามอิตาลีครับ5ทุ่มครึ่งครับโบโลญญาเจออูดิเนเซ่นะครับอีก1คู่เวโรนานาโปลีนะครับตี 1:45 ครับกาญารีเจอกับทางด้านของโรม่านะครับลาลิกาสเปน2คู่ครับหยิบมาฝากกันเรอัลโซเซดาดเจอกับรายโยบายาคาโน่นะครับแล้วก็ตี 2:30 ครับมายอร์กาวันนี้เจอศึกหนักเลยนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของเรอัลมาดริดนะครับทั้งหมด7คู่วันนี้อัดแน่นจัดเต็มกันอีกเช่นเคยครับสำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจจะเข้าร่วมรับทัศนะเพิ่มเติมนะครับรวมถึงทางด้านของทีเด็ด VP ของเหล่าร้อยหลานะครับสามารถสอบถามกันมาได้ที่บ้านเขียวของเหล่าร้อยหลาครับที่ @100RA นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านไหนไม่มีเวลาที่จะวิเคราะห์ไม่มีเวลาที่จะดูคลิปนะครับก็สามารถสอบถามกันมาได้เลยครับทีเด็ด VP ทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปจัดกันแบบจังหนับรับตังที่นี่ครับเหล่าร้อยหลานะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับเบรนท์ฟอร์ดกับคริสตัลพาเลซนะครับคู่นี้เนี่ยเจอกันมาทั้งหมด10นัดหลังเก้านัดหลังนะครับเบรนท์ฟอร์ดชนะไป1คริสตัลพาเลซชนะไป1ที่เหลือจบเสมอกันทั้งหมดนะครับเสมอกันซะส่วนใหญ่เลยนะครับสกอร์สุดฮิตครับ 1-1-0-0 นะครับสกอร์ต่ำทั้งนั้นเลยนัดล่าสุดเนี่ยบ้านคริสตัลพาเลซพาเลซชนะไป 3-1 นะครับก่อนหน้านั้นเสมอกัน 1-1 มา3นัดแล้วนะครับบ้านใครบ้านมันนะครับผลงานก็ถือว่าสูสีครับสำหรับคู่นี้ทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดครับในช่วงพรีซีซั่นนะครับอุ่นเครื่องเนี่ยยังไม่ค่อยจะชนะใครที่ชนะเนี่ยชนะวิมเบิลดัน 5-2 เท่านั้นเองนะครับนัดล่าสุดเสมอกับโวลฟ์บวกไป 4-4 ก่อนหน้านั้นก็เสมอกับวัตฟอร์ดครับ1-1แพ้อามาดอร่าถึง3-1นะครับสำหรับเบรนท์ฟอร์ดนัดหน้าเบรนท์ฟอร์ดเจอลิเวอร์พูลนะครับต้องออกไปเยือนทางด้านของคริสตัลพาเลซครับบุญเครื่องฟอร์มดีเลยนะครับชนะเวสต์แฮมชนะวูฟชนะคาวสเล่นะครับนัดล่าสุดเสมอน้องไป1-1นะครับก็ถือว่ายิงทุกนัดครับล้นๆเหลือๆเลยนะครับสำหรับทางด้านของคริสตัลพาเลซดูดีกว่าเบรนท์ฟอร์ดนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมานะครับเป็นทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดครับเปิดต่อมาปอๆไหลลงเหลือราคาแค่ราคาเสมอเท่านั้นเองนะครับก็เป็นทางด้านของคริสตัลพาเลซครับในฐานะทีมเยือนเท่านั้นเองนะครับเบรนท์ฟอร์ดที่แฮนดิแคปต่อเนี่ยต่อเล่นในบ้านนะครับสกอร์สูง2ลูกครึ่งควบ3น้ำเต็มคู่นี้ก็ยังมองว่าทางด้านของคริสตัลพาเลซครับไม่น่าจะแพ้ในนัดนี้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่คริสตัลพาเลซครับราคาปอน้ำขาวๆสวยๆครับไปต่อกันที่คู่ดึกของอังกฤษนะครับคู่ใหญ่ประจำรายการวันนี้เลยนะครับเชลซีเปิดบ้านรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคู่นี้เจอกันมา10นัดนะครับเชลซียังไม่เคยชนะแมนซิตี้ได้เลยนะครับนัดล่าสุดเนี่ยเล่นกันก็เป็นทางด้านของแมนซิตี้อุ่นเครื่องกับเชลซีชนะไป4-2ก่อนหน้านั้นเจอกันใน FA ครับนะครับแมนซิตี้ชนะไป 1-0 ในบ้านของเชลซีนะครับ3นัดล่าสุดเนี่ยแมนซิตี้ชนะไปถึง2นัดนะครับปี 2023-2022 นะครับก็ถือว่าแมนซิตี้ดูดีกว่าเลยครับสถิตินะครับเก็บชัยชนะมาได้เรื่อยเลยนะครับชนะถึง8นัดใน10นัดนะครับเสมอไป2นัดเท่านั้นเองทางด้านของเชลซีนะครับผลงานในการอุ่นเครื่องเนี่ยเสมออินเตอร์มิลานนัดล่าสุดนะครับแพ้เรอัลมาดริด 2-1 แพ้แมนซิตี้ 4-2 เลยนะครับชนะคลับอเมริกาอุ่นเครื่องก็ยังไม่ค่อยจะลงตัวเท่าไหร่นะครับสำหรับทางด้านของเชลซีนัดหน้าเจอเชเวสในคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับทางด้านของแมนซิตี้นะครับผลงานการอุ่นเครื่องก็ถือว่าพอใจนะครับชนะเชลซีเสมอบาร์เซโลนาแล้วก็คอมมูนิตี้ชิลด์ก็คว้าแชมป์มาได้นะครับเสมอแมนยูใน90นาทียิงจุดโทษชนะไปนะครับฤดูกาลนี้ก็ลุ้นแชมป์อีก1ฤดูกาลนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นัดหน้าเจออิปสวิชทาวน์น้องใหม่นะครับหลังจากนั้นต้องไปเยือนเวสต์แฮมเปิดบ้านรับเบนฟอร์ดนะครับแล้วก็เจอกับอาร์เซนอลนะครับตารางก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อนะครับสำหรับแมนซิตี้ราคาคู่นี้เปิดมาเป็นแมนซิตี้ครับเปิดต่อครึ่งลูกน้ำขาวเชลซีรองน้ำเต็มนะครับแฮนดิแคปยังเทไปทางด้านของแมนซิตี้เยอะพอสมควรนะครับว่าจะเก็บ3แต้มในนัดนี้แต่เราหลายๆมองว่าเชลซีครับถึงแม้ว่าอุ่นเครื่องเนี่ยจะไม่ค่อยจะลงตัวเท่าไหร่นะครับ
แต่ก็น่าจะพอลุ้นแหละครับที่จะไม่แพ้ในบ้านในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่เชลซีครับเชียร์สุดใจไปกับสิงห์บลูนะครับราคาครึ่งลูกกินเต็มๆครับไปต่อกันที่การโชว์เซียอิตาลีนะครับโบโลญญากับอูดิเนเซ่ครับคู่นี้เนี่ยเจอกันมาทั้งหมด10นัดครับโบโลญญาชนะ2เสมอกันถึง6นะครับแล้วก็อูดิเนเซ่ชนะได้2นัดที่อูดิเนเซ่ชนะได้เนี่ยชนะในบ้านนะครับส่วนมากก็จบเสมอนะครับสำหรับคู่นี้สูสีกันทีเดียวนัดล่าสุดก็เสมอกันไป 1-1 นะครับในบ้านโบโลญญามีใบแดงด้วยนะครับก่อนหน้านั้นบ้านอูดีชนะไป 3-0 นะครับบ้านโบโลญญาชนะไป3ประตูต่อ0เช่นเดียวกันนะครับผลงานของโบโลญญานะครับอุ่นเครื่องมา2นัดเสมอ2นัดนะครับเสมอมายอร์กานัดล่าสุดนะครับ1ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นเสมอกับทางด้านของแอสทราไป 3-3 เลยนะครับฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าได้ขายนักเตะสำคัญออกจากทีมไปหลายคนทีเดียวนะครับผลงานดีนะครับสำหรับทางด้านของโบโลญญาอูดิเนเซ่บ้างนะครับนัดล่าสุดเล่นบอลถ้วยนะครับชนะทางด้านของอาเวริโนไป4ประตูต่อ0นะครับอุ่นเครื่องก็ที่ชนะเนี่ยชนะอาริสลิมาซอร์นะครับคอนยัสปอร์แล้วก็นัดล่าสุดอุ่นเครื่องเนี่ยแพ้เอาฮิลานไป1ประตูต่อ0นะครับแพ้โคโลนด้วยนะครับก็ถือว่ายังตั้งตัวกันอยู่นะครับสำหรับทางด้านของอูดิเนเซ่คู่นี้ราคาที่เปิดมาโบโลญญาครึ่งลูกครับน้ำลบ10ให้น้ำเท่ากันเลยนะครับสูงอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับแฮนดิแคปรองเป็นทางด้านของโบโลญญาครับน้ำล้นๆที่ครึ่งควบลูกนะครับคู่นี้แฮนดิแคปมองโบโลญญาเฉือนนะครับเราร้อยลาก็มองเช่นนั้นครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่โบโลญญาครับเจ้าบ้านมีทีเด็ดครับราคาครึ่งลูกน้ำลบ10สวยๆครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับทีมยักษ์ใหญ่อย่างนาโปลีวันนี้ต้องออกไปเยือนทางด้านของเวโรนานะครับคู่นี้เจอกันมาทั้งหมด10นัดเวโรนาชนะไป1นัดนะครับนาโปลีชนะได้แค่6นัดเท่านั้นเองเสมอกันถึง3นัดนะครับนัดล่าสุดนาโปลีชนะไป 2-1 นะครับเล่นในบ้านเล่นบ้านเวโรนาด้วยการที่ผ่านมาเนี่ยนาโปลีบุกไปเยือนชนะไป3ประตูต่อ1นะครับคู่นี้จบสกอร์สูงกันซะส่วนมากด้วยนะครับผลงานของเวโรนาครับเล่นบอลถ้วยตกรอบไปแล้วนะครับนัดแรกก็แพ้ให้กับเชเชนาไป2ประตูต่อ1นะครับอุ่นเครื่องเนี่ยทำฟอร์มมาดีนะครับชนะแอตราลส์ไปเสมอกับทางด้านของฟอรัสพิซาโลนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยชนะรุ่นน้องอย่างเวโรนาเบนะครับแล้วก็ชนะทางด้านของท็อป22ไปนะครับทางด้านของนาโปลีบ้างครับบอลถ้วยเนี่ยเสมอโมเดนานะครับแล้วก็ชนะจุดโทษ 0-0 นะครับใช้ผู้เล่นดาวรุ่งทั้งหมดเลยนะครับเกือบไม่รอดนะครับก่อนหน้านั้นแพ้คิโรนาในการอุ่นเครื่องครับ 2-0 ชนะเบลสนะครับก็ถือว่ายังไม่ลงตัวครับนาโปลีฤดูกาลนี้ยังมีปัญหาอยู่ภายในทีมนะครับคู่นี้ราคาเปิดต่อมาเป็นนาโปลีเปิดต่อครึ่งควบลูกนะครับน้ำเต็มด้วยนะครับสกอร์สูงอยู่ที่2ลูกครึ่งเท่านั้นเองนะครับน้ำลบ10แฮนดิแคปรองครับครึ่งลูกน้ำบวก10นะครับคู่นี้ก็ยังมองว่านาโปลีเหนือกว่าแต่เวโรนาเล่นในบ้านเหนียวนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่านาโปลีน่าจะคว้าใช้ได้ในนัดแรกของฤดูกาลนะครับให้ต่อที่นาโปลีครับราคาครึ่งควบลูกครับคู่ดึกของอิตาลีนะครับกาญารีกับโรม่าครับคู่นี้เนี่ยก็เป็นทางด้านของโรม่าแหละครับสถิติเหนือกว่านะครับเจอกันมา10นัดหลังเนี่ยโรม่าชนะถึง7ครับเสมอไป2นัดแล้วก็กาญารีชนะไป1นัดนัดล่าสุดโรม่าถล่มไปถึง4ประตูต่อ0นะครับก่อนหน้านั้นโรม่าบุกมาเยือนกาญารีแห่งนี้เนี่ยชนะได้ถึง4ประตูต่อ1นะครับฟอร์มดีทีเดียวนะครับโรม่าเจอกับกาญารีครับทางด้านของกาญารีสถิตินะครับนัดล่าสุดชนะทางด้านของคาร่าเรเซ่ไปในบอลถ้วยนะครับ 3-1 อุ่นเครื่อง3นัดนะครับเสมอโมเดนานะครับแล้วก็ชนะทางด้านของคาตานซาโรไป 2-0 นะครับแพ้ให้กับโคโม 1-3 ครับทางด้านของโรม่ากันบ้างนะครับอุ่นเครื่องเยอะทีเดียวนะครับเสมอเอเวอร์ตันนัดล่าสุดก่อนเปิดฤดูกาลนะครับ1ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นเล่นกับบาร์นสลีย์นะครับชนะถึง 4-0 นะครับตามมาตรฐานก็พอได้อยู่นะครับสำหรับทางด้านของโรม่าเสมอโอลิมปิกอสนะครับแพ้ตูลูส1ประตูต่อ0นะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาโรม่าครึ่งลูกนะครับน้ำเกือบเต็มเลยทีเดียวกาญารีอยู่ที่น้ำลบ10เท่านั้นแฮนดิแคปสูง2ลูกครึ่งนะครับน้ำเกือบเต็มคู่นี้มองสกอร์สูง3เม็ดมีแน่ครับทางด้านของราคานะครับโรม่าแฮนดิแคปนี้ก็ยังเชื่อว่าโรม่าน่าจะเก็บ3แต้มได้นะครับไม่ยากเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่โรม่าครับราคาครึ่งลูกครับเน้นกันไปครับ
ไปต่อกันที่ลาลิก้าของสเปนครับเรอัลโซซิเดดวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของรายโยบาเยคาโน่นะครับคู่นี้เจอมา2นัดล่าสุดฤดูกาลที่ผ่านมาครับเสมอกันทั้ง2นัดนะครับ 0-0 2-2 ก่อนหน้านั้นก็เป็นทางด้านของเรอัลโซซิเดดครับทำสถิติดีกว่านะครับชนะ4แล้วก็เสมอกันถึง6นัดยังไม่แพ้รายโยนะครับสำหรับเจ้าบ้านเรอัลโซซิเดดผลงานของเรอัลโซซิเดดนะครับก็ยังต้องรอเช็คอาการบาดเจ็บผู้เล่นหลายคนเลยทีเดียวนัดล่าสุดเนี่ยเสมอยูเนียนเบอร์ลินในการอุ่นเครื่องครับ 1-1 ก่อนนั้นแพ้กับแรน 2-0 แพ้โอซาซูน่า2ประตูต่อ1นะครับยังไม่ลงตัวเท่าที่ควรนะครับสำหรับทางด้านของเรอัลโซซิเดดรายโยบ้างนะครับผลงานเนี่ยอุ่นเครื่องนัดล่าสุดชนะวูฟนะครับเต็มระบบ1ประตูต่อ0ก่อนนั้นแพ้กับบอนมัธนะครับเสมอคอร์โดบ้าแพ้ฮีเลนวินไปถึง 5-0 นะครับเกมรับก็ยังบกพร่องอยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับรายโยเกมรุกก็ต่อสู้ต่อเนื่องเลยครับคู่นี้ราคาที่เปิดมานะครับเป็นทางด้านของเรอัลโซซิเดดเม็ดเต็มเลยนะครับไกลมากนะครับสกอร์สูง2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับถือว่าสถิติดูดีกว่านะครับ10นัดหลังยังไม่แพ้เลยนะครับกับรายโยแต่ช่วงนี้เนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีครับเรอัลโซซิเดดครึ่งควบลูกอยู่ที่น้ำบวก10นะครับลูกควบน้ำไปไกลเลยนะครับคู่นี้ยังมองว่าน่าจะแค่เฉือนนะครับสำหรับเรอัลโซซิเดดเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่รายโยครับราคาเม็ดเต็มครับรอเจ้ารอเจียครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายนะครับเป็นทางด้านของมายอร์กาครับเปิดบ้านรับการเยือนของราชันชุดขาวเรอัลมาดริดนะครับคู่นี้เจอกันมาทั้งหมด10นัดมายอร์กาเซอร์ไพรส์ชนะได้2นัดนะครับมาดริดชนะไป8นัดฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็เป็นทางด้านของมาดริดนะครับชนะได้ทั้งไปและกลับ 1-0 เท่านั้นเองนะครับจบ 1-0 มา3นัดแล้วนะครับแล้วก็เป็นมายอร์กาชนะได้ด้วยนะครับในบ้านใน1ประตูต่อ0นะครับมาดริดเกมเยือนยังมีปัญหาอยู่ฤดูกาลนี้จะต้องดูแหละครับว่าจะยังไงนะครับมายอร์กาผลงานอุ่นเครื่องฟอร์มดีนะครับยังไม่แพ้ใครครับนัดล่าสุดเสมอโบโลญญานะครับ1ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะบูโกสนะครับ 2-0 ชนะทางด้านของโปรเบเซ่ไป 5-0 เลยนะครับชนะเวสต์บอมบิชเอลเบียนด้วยนะครับ 1-0 ชนะบาร์นสลีย์ 1-0 นะครับก็เพิ่งจะเสียแค่ประตูเดียวแหละครับสำหรับโบโลญญาในการอุ่นเครื่องทางด้านของเรอัลมาดริดนะครับเพิ่งเตะซุปเปอร์คัพไปกับอาตันต้าฟอร์มดีมากนะครับโอ้โหเกมรุกสุดยอดนะครับชนะอาตันต้าไป 2-0 นะครับก่อนหน้านั้นก็ชนะเชลซีครับ2ประตูต่อ1แพ้กับบาร์ซ่าในการอุ่นเครื่องนะครับแล้วก็แพ้เอซีมิลานครับผู้เล่นเนี่ยทางด้านของมาดริดดูดีกว่าอยู่แล้วนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นมาดริดครับเปิดต่อมาที่เม็ดเต็มนะครับไหลขึ้นครับคู่นี้ราคาไหลแรงมากนะครับลูกควบลูกครึ่งน้ำล้นราคาเม็ดเต็มให้น้ำบวก10เท่านั้นเองนะครับสกอร์สูง2ลูกครึ่งครับน้ำลบ10คู่นี้ก็ยังมองว่ามาดริดเหนือกว่านะครับเกมรุกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวินิซิอุสจูเนียร์เอ็มบัปเป้นะครับโรดิโก้เกมแดนกลางก็มีจูดบิลลิงแฮมอีกนะครับเก็บกวาดกันได้อย่างสบายใจเลยนะครับสำหรับทางด้านของมาดริดตัวเล่นเกมรุกเนี่ยมีให้เลือกกันเพียบครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังมองว่าราชันชุดขาวครับ3แต้มนัดแรกเปิดฤดูกาลเนี่ยไม่น่าจะไปไกลนะครับน่าจะเน้นผลมากกว่าเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็ยังมองว่ามาดริดครับลุ้นเม็ด2ครับสนุกกว่าครับให้ต่อที่มาดริดครับราคาเม็ดเต็มหรือลูกควบลูกครึ่งครับจังหวะจัดไปครับครบจบเรียบร้อยค่ำคืนนี้7คู่ครับไปทบทวนกันอีกทีนึงนะครับคู่แรกเบรนท์ฟอร์ดกับคริสตันพาเลซมองไปที่คริสตันพาเลซนะครับราคาเปิดมาไม่ขาดแบบนี้ถึงแม้ว่าเบรนท์ฟอร์ดเล่นในบ้านดีนะครับส่วนมากจบเสมอครับคู่นี้รองที่คริสตันพาเลซราคาปอปอครับคู่2เชลซีกับแมนซิตี้นะครับยังมองว่าทางด้านของเชลซีวันนี้งานยากนะครับแมนซิตี้ก็ถือว่าเป็นเกมเยือนนัดแรกเลยนะครับเปิดฤดูกาลแบบนี้ไม่น่าจะผีผามนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังมองว่าเชลซีครับสู้สุดใจแน่นอนครับตั้งรับแล้วก็รอสวนกับราคาครึ่งควบลูกหรือเม็ดเต็มจัดไปกับเชลซีครับทางด้านของการโชว์เซียอิตาลีครับโบโลญญากับอูดิเนเซ่คู่นี้ก็ยังมองว่าเจ้าบ้านอย่างโบโลญญานะครับถึงแม้ว่าจะขาดผู้เล่นไปหลายคนนะครับขายผู้เล่นออกไปหลายคนนะครับน่าจะทำได้อยู่ใน3คะแนนวันนี้นะครับให้ต่อที่โบโลญญาครับราคาครึ่งลูกครับเวโรนานาโปลีก็ยังมองว่านาโปลีน่าจะเหนือกว่านะครับถึงแม้ว่าเวโรนาเนี่ยฟอร์มในบ้านดูดีทีเดียวนะครับใครสวนเนี่ยก็น่าจะลองดูได้นะครับเวโรนาก็มีลุ้นอยู่คู่นี้ก็เหมือนจะออก3หน้านะครับแต่ก็ยังมองว่านาโปลีเหนือกว่านะครับต่อที่ครึ่งลูกครับนาโปลีครับ
กาญารีกับโรม่าครับคู่นี้ไม่ต้องคิดอะไรมากครับโรม่าฟอร์มดีฟอร์มกระฉูดฟอร์มกระจายแบบนี้สกอร์สูงต้องมารวมถึงทางด้านของโรม่าครึ่งลูกครับในคู่นี้นะครับลาลิก้าสเปนครับเรอัลซูซาเดดกับราโยนะครับเปิดต่อมาแพงทีเดียวนะครับเรอัลซูซาเดดแมตต์เต็มเลยทีเดียวนะครับราโยนี่ก็ไม่ใช่จะย่อยๆนะครับเพราะงั้นคู่นี้รอเจ้ารอเจ๊ดีกว่านะครับรองที่ราโยครับ1เม็ดเต็มครับคู่สุดท้ายครับมายอร์กากับเรอัลมาดริดนะครับคู่นี้ก็ยังมองที่ราชันชุดขาวนะครับถึงแม้ว่ามายอร์กาก็เคยชนะมาดริดในบ้านได้ด้วยนะครับให้ต่อที่เรอัลมาดริดครับประกาศถึงครบลูกครับครบจบเรียบร้อยครับค่ำคืนนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับช่องทางของเหล่าร้อยหลานะครับแล้วก็พี่ๆท่านไหนอยากรับทีเด็ดของเหล่าร้อยหลานะครับก็สามารถทักทายกันมาได้ครับที่ @1100RA นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเหล่าร้อยหลาก็ส่งทีเด็ดให้ทุกวันนะครับใครตามก็เรียกได้ว่ามีกินมีใช้นะครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับดูบอลกันให้สนุกครับพรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์ครับสวัสดีครับ